เป็นในหนึ่งบุคคลที่ตอนนี้ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากสำหรับอดีตพ.ส.พระมหาสมปองที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนบนผ้าเหลืองได้มานานกว่า20ปีแต่ก่อนที่จะเป็นพระได้มีการเดินสายช่วยเหลือผู้คนมามากมายได้พักดังเกิดกระแสบนโลกโซเชียลในการไลฟ์สดร่วมกับอดีตพระภัยวันได้ไปการพูดคุยกันอย่างสนุกสนานและสอนธรรมะไปด้วยแต่ทำให้ผู้ใหญ่บางท่านนั้นไม่เห็นสมควรปัจจุบันทิศสมปองได้สึกออกมาเป็นประชาชนธรรมดาทั่วไปแล้วจากแรงกดดันหลายอย่างทำให้ต้องออกมาใช้ชีวิตปกติดีกว่าหลังจากศึกบอกได้ค่ะว่ายิ่งสร้างความสนใจให้กับชาวเน็ตมากขึ้นเนื่องจากว่าคำพูดคำจาดุดันจนผู้คนมากมายต่างคิดไม่ถึงพร้อมกับมีพรีเซนเตอร์มากถึง20ตัวต้อนรับอยู่แล้วด้วยทั้งนี้ยังมีงานร้องเพลงที่กำลังจะสร้างผลงานออกมาให้ฟังเร็วๆนี้แต่ในวันนี้เราจะพามาดูเรื่องราวความรักของพระมหาสมปองและพระมหาไพวันกันค่ะล่าสุดได้มาออกเปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซ่บโชว์ซึ่งมีพิธีกรชื่อดังดำเนินรายการคือพีเคปิยวัฒน์ตั๊กแตนชลดาและชมพู่ก่อนบ่ายและนอกจากได้ชวนคุยเรื่องราวต่างๆแล้วยังเข้าเรื่องความรักของพี่สมปองอีกด้วยโดยตั้งคำถามว่าเคยตกหลุมรักคุณบุ๋มปนัดดาจริงหรือไม่ที่สมปองบอกว่าสวัสดีครับพี่บุ๋มเคยจะจีบครับผมน่าจะดูดคำว่าเทคแคร์นะแต่ไม่น่าจะดูดถึงขั้นคำว่าที่รักแล้วพี่บุ๋มก็ตอบได้มาว่าหยองอาเฟยอะไรสักอย่างและนอกจากนี้ทางรายการยังได้โอนสายไปหาบุ๋มปนัดดาโดยตรงแล้วถามว่ารู้จักกันมากี่ปีแล้วบุ๋มตอบมาว่า10กว่าปีแล้วและนอกจากนี้ยังได้ถามว่าไม่รู้มาก่อนใช่ไหมว่าทิดแอบชอบบุ๋มบอกว่าไม่กล้าคิดและพอถามว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรบุ๋มก็ตอบว่าก็ขอบคุณตอนนั้นด้วยท่าทีแต่เราคิดว่าเขาปลื้มเรามากกว่าคิดในแง่บวกไว้ก่อนเพราะเขาใส่ผ้าเหลืองและนอกจากนี้พิธีกรถามว่าถ้ากลับมาสดอีกรอบจะว่าอย่างไรบุ๋มก็ตอบมาว่าว่ากันอีกที